จะมีการดีไซน์ลักษณะเหมือนเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นโครงหลังคามีการจำลองลักษณะของแปรไม้นะครับแล้วก็รูปทรงกลมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการใช้สีแดงมีการใช้ต้นไม้แล้วก็เล่นแสงเงาต่างๆนะครับฝ้าเพดานในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยผมว่าสูงที่สุดเท่าที่ทาวน์โฮม2ชั้นที่เคยพาไปดูกันนะครับผมว่าระยะเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก4เมตรได้การออกแบบตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้นะครับสะท้อนสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เฟอร์นิเจอร์สีไม้บีชการใช้โทนสีเทาของผนังนะครับทำให้สเปซดูละมุนแล้วก็น่าอยู่มากทีเดียวสวัสดีครับพบกับ The Living by อยู่สบายนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้องแมวนำโชคญี่ปุ่น2ตัวนะฮะเราพาบินลัดฟ้ามารีวิวไกลมากนะถึงรังสิตครับโครงการที่เราพามาดูกันวันนี้นะครับเป็นหมู่บ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะครับออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์นญี่ปุ่นนะครับที่สิริเพลสรังสิตคลอง2ครับซึ่งโครงการสิริเพลสรังสิตคลอง2นะครับเป็นทาวน์โฮมในระดับราคา 2-3 ล้านบาทนะครับพื้นที่ตรงเนี้ยแสนสิริพัฒนา2โครงการนอกจากสิริเพลสที่เราพามาดูกันวันนี้ก็จะมีโครงการบ้านเดี่ยวอนาสิริครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันในโอกาสต่อไปนะครับถ้าเราดูด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของอิมเมจกันเข้าถึงโครงการเนี่ยแตกต่างจากโครงการบ้านจัดสรรอื่นๆที่เราเคยพาไปดูกันนะครับมันจะมีการดีไซน์ลักษณะเหมือนเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับเวลาเราไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะที่เกียวโตอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นเขาใช้สีแดงนะครับกับสีน้ำตาลไม้ธรรมชาตินะครับก็มันเป็นองค์ประกอบในการออกแบบตกแต่งนะครับแต่ก่อนจะผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องผ่านประตูเลื่อนที่เป็น security ของโครงการเข้าไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe channel The Living by อยู่สบายครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยตามเข้ามาดูกันครับเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นซุ้มประตูทางเข้านะครับที่จะมีลักษณะของโครงเสากลมนะครับที่เราจะเห็นในสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นเยอะนะครับมีลักษณะของโครงหลังคามีการจำลองลักษณะของแปรไม้นะครับแล้วก็รูปทรงกลมที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการใช้สีแดงมีการใช้ต้นไม้แล้วก็เล่นแสงเงาต่างๆนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูเป็นซุ้มทางเข้าที่เก๋ทีเดียวนะฮะก่อนเราจะเข้าไปนะครับก็จะต้องผ่านกล้องวงจรปิดนะครับประตูเลื่อนรักษาความปลอดภัยแล้วก็มีระบบ Easy Pass สำหรับลูกบ้านผ่านเข้าออกครับบ้านในโครงการนี้นะครับจะออกแบบมาสำหรับรองรับคนรุ่นใหม่วัยเริ่มสร้างครอบครัวเริ่มขยับขยายหาที่อยู่ใหม่นะครับมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่93ไปจนถึง128ตารางเมตรครับลักษณะของการออกแบบฟังก์ชันเนี่ยแตกต่างกันไปตามแต่ละแบบนะครับตามแต่ลักษณะของความต้องการแต่ว่าถ้าเราสังเกตด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของการเลือกใช้สีนะครับมีสีที่หลากหลายมากทีเดียวสีตรงนี้แสนสิริเอามาจากสีมงคลของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสุขความสำเร็จนะครับชัยชนะความสมปรารถนาอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าใครอยากจะมูสายไหนก็สามารถเลือกสีที่แรนดอมได้ตามใจที่ต้องการเลยนะครับแบบบ้านหลังแรกที่เราพาไปดูกันนะครับก็คือแบบบ้านชื่อว่าโทบิอิโร่นะครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกแล้วก็1ที่จอดรถนะครับเป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.2 เมตรนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของการออกแบบฟังก์ชันพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาจะดีไซน์มาในลักษณะของ compact space นะครับเพื่อที่จะเน้นเรื่องของประโยชน์ของการใช้สอยพื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเราจะสังเกตว่าเวลาเขาวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของโซฟาเอ่ยนะครับส่วนของพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยแล้วก็ส่วนของพื้นที่ทำงานเนี่ยจะสามารถอยู่ร่วมกันได้บางทีเราจะสังเกตว่าการจัดฟังก์ชันเนี่ยชั้นล่างของทาวน์โฮมขนาดเล็กทั่วๆไปเนี่ยมันจะได้ในส่วนของรับแขกนั่งเล่นแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาจะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยของฟังก์ชันที่เป็นส่วนทำงานเข้ามาด้วยแล้วเราจะเห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยครับมันจะมี area อยู่ประมาณหนึ่งที่สามารถทำให้นั่งในส่วนต่างๆได้แล้วก็หลังไม่ชนกันนะครับแล้วก็ยังเดินเข้าออกฟังก์ชันห้องต่างๆได้สะดวกอยู่นะห้องด้านล่างทางซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นห้องส่วนห้องนอนแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างนะครับอย่างในบ้านตัวอย่างตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นห้องเหมือนห้องแคสเกมนะนั่งเล่นเกมอะไรจริงๆอยู่ได้ทั้งวันเลยถ้ามี PlayStation 5เนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับห้องนี้สเปซก็เรียกว่ากว้างขวางพอใช้งานได้ทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าฟังก์ชันตรงนี้เราจะทำเป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีสเปซสำหรับวางเตียงนอนแล้วก็เปิดออกไปด้านหลังได้ครับตรงพื้นที่ส่วนนี้จะมีส่วนที่เป็นกระจกนะครับทำให้ห้องเนี่ยดูไม่ทึบตันแล้วก็โปร่งมองเชื่อมจากสเปซด้านนอกได้ด้วยนะด้านหลังตรงนี้เป็นส่วนที่เขาทำเป็นครัวนะครับสำหรับแบบบ้านโทบิอิโร่นะครับแล้วก็แบบบ้านหลังใหญ่กว่านี้อีก2แบบเนี่ยโครงการเขาจะลงเข็มยาวเท่ากับตัวบ้านเอาไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าจะต่อเติมครัวเนี่ยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการซุดตัวของโครงสร้างนะครับทำให้เราสามารถทำพื้นที่ครัวด้านหลังได้สะดวกมากขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะจำลองให้ดูว่าถ้าเราจะบิ้วทำเป็นครัวไทยเนี่ยเราก็จะได้ขนาด
ใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่วางแทงค์น้ำปั๊มน้ำตรงนี้เอาไว้ให้ด้วยก็จะแยกเป็นสัดส่วนสะดวกสบายดีครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องน้ำชั้นล่างกันนิดนึงนะครับห้องน้ำตรงส่วนนี้จะมีการลดระดับลงไปนะครับเพื่อให้เฮดรูมตรงศีรษะเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้แล้วก็ไม่ติดตรงบันไดครับพื้นที่ตรงใต้บันไดนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งระบายอากาศออกไปยังโรงจอดรถได้นะแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นสามารถวางเก็บอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำนะครับก็เก็บไว้ตรงนี้ทำบานประตูปิดเพื่อความเรียบร้อยก็ได้ครับห้องนอนชั้นบนนะครับจะมี2ห้องนะด้านหน้ากับด้านหลังครับก็ขนาดของห้องนอน2ห้องเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเราเข้ามาดูในมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนไฮไลท์อย่างนึงก็คือความสูงของฝ้าเพดานชั้นบนเนี่ยสูงที่ 3.5 เมตรนะครับซึ่งทำให้มันดูโปร่งมากทีเดียวนะพื้นที่ตรงนี้สามารถตั้งเตียงประมาณสัก5ฟุตได้กำลังดีนะครับแล้วก็จะมีคอร์เนอร์สเล็กๆเข้าไปเป็นมุมของตู้เสื้อผ้าอยากให้ดูตรงนี้ครับด้วยความที่ฝ้ามันสูง 3.5 เมตรเนี่ยมันทำให้ตู้เสื้อผ้าตรงนี้มุมนี้ดูโปร่งมากแม้ว่ามันจะเป็นซอกเข้ามาลองจินตนาการดูนะครับถ้าฝ้าเนี่ยมันลงมาสัก 2.7 เมตรเนี่ย 2.6 2.7 เมตรตรงนี้จะดูทึบเข้าไปทันทีแต่ตรงเนี้ยก็ได้แสงออกมาเข้าด้านข้างนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าสามารถเก็บของได้เยอะมากทีเดียวนะในห้องนอนเนี้ยก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยแล้วสังเกตว่าเขามีตัวที่เป็นสกายไลน์นะครับสามารถเอาแสงเข้ามาได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ติดด้านนอกแต่ว่ามันก็ยังได้แสงเข้ามาอยู่นะครับมันก็จะดูไม่ทึบนะอย่างอันเนี้ยแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็ช่วยได้เยอะมากทีเดียวเราก็เปิดไฟแล้วมันก็จะดูสว่างขึ้นครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนนะครับ1ห้องนอนซึ่งมีห้องน้ำในตัวด้วยถ้าสมมุติว่ามีลูกคนเดียวเนี่ยห้องนี้เด็กจะสามารถอยู่ได้ตั้งแต่วัยเด็กจนโตเลยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับตู้เสื้อผ้าแล้วก็ถ้าตั้งเป็นเตียงเดี่ยวเนี่ยตรงนี้จะสามารถทำโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือเล็กๆได้นะครับมีห้องน้ำซึ่งมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านหลังได้ด้วยนะแต่ถ้าสมมุติว่ามีลูก2คนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงอายุนึงแล้วพอโตขึ้นก็ค่อยขยับขยายอีกทีครับเดี๋ยวหลังจากแบบ93ตารางเมตรนะครับเราไปดูบ้านหลังใหญ่128ตารางเมตรกันต่อครับแบบบ้านหลังใหญ่สุดในโครงการนะครับชื่อว่าอาคาอิครับพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตรฟังก์ชันในตัวบ้านมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกแล้วก็2ที่จอดรถนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูรายละเอียดในตัวบ้านกันการออกแบบตกแต่งภายในของบ้านหลังนี้นะครับสะท้อนสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เฟอร์นิเจอร์สีไม้บีชการใช้โทนสีเทาของผนังนะครับทำให้สเปซดูละมุนแล้วก็น่าอยู่มากทีเดียวถ้าเราดูลักษณะของสเปซภายในตัวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ความกว้างของหน้าบ้าน 5.5 เมตรที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะทำให้เกิดระยะระหว่างตัวที่เป็นโซฟากับทีวีเนี่ยกว้างมากทีเดียวนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะโล่งๆโปร่งๆนะฮะห้องชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนซึ่งสามารถดัดแปลงเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะครับผมพื้นที่ตรงส่วนนี้ก็สามารถวางเตียงได้ 3.5 ฟุตได้1เตียงนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อหรือคุณแม่สักคนนึงเนี่ยถ้าสมมุติว่ามาพักกับเราก็นอนห้องนี้ได้นะครับพื้นที่ห้องนอนเนี่ยก็จะสามารถออกไปใช้ห้องน้ำด้านนอกได้เพราะว่าห้องน้ำในชั้นล่างเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนอาบน้ำให้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่ส่วนครัวด้านหลังเนี่ยพื้นที่ด้านหลังที่เป็นพื้นที่ที่โครงการเขาจะลงเข็มยาวเท่ากับตัวบ้านเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันการสุดตัวเช่นเดียวกันกับแบบบ้านหลังแรกที่ผมพาไปดูกันนะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2กันต่อครับขึ้นมาถึงที่ชั้น2นะครับจุดนึงที่อยากให้ดูก็คือพื้นที่ตรงหลังคานะครับตรงโถงบันไดของทาวน์โฮมในโครงการนี้นะครับจุดที่ดีอย่างนึงก็คือเขาจะมีส่วนที่เป็นสกายไลท์นำแสงธรรมชาติเข้ามาจากตรงหลังคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหลังกลางหรือหลังมุมเองก็ตามเนี่ยโถงบันไดก็จะได้แสงสว่างเข้ามาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นโถงเนี่ยก็จะไม่มืดนะครับแล้วก็สำหรับมุมตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นมุกเล็กๆนะครับสามารถวางเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของได้หรือว่าใครจะวางหิ้งพระตรงนี้ก็สามารถทำได้นะครับพื้นที่ห้องนอนด้านหลังเนี่ยเนื่องจากความกว้างของหน้าบ้านเป็น 5.5 เมตรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเขาจะสามารถซอยห้องนอนเล็กได้2ห้องนะครับก็ใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงกลางนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในทีละห้องนะห้องนี้นะครับก็จำลองสำหรับเป็นห้องของน้องผู้หญิงนะครับก็จะมีมุมเล็กๆน่ารักสามารถวางเตียงได้ซึ่งเป็นเตียงที่ไม่ใช่เฉพาะเตียงเด็กนะครับเตียงขยายสำหรับเตียง 3.5 ฟุตโตแล้วก็วางได้อยู่นะครับมีพื้นที่มุมเล็กๆสำหรับนั่งอ่านหนังสือทำการบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะเช่นเดียวกับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะครับแต่พื้นที่เนี่ยจะใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่นิดนึงก็อาจจะเป็นห้องที่ลูกโตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมีพื้นที่สำหรับตู้เสื้อผ้ามี
โต๊ะเขียนหนังสือนะครับสามารถวางเตียง5ฟุตก็ได้นะถ้าสมมุติว่ามีลูก2คนก็แบ่งกันอยู่ได้ครับผมเดี๋ยวตามไปดูห้องนอนใหญ่กันเข้ามาถึงพื้นที่ห้องนอนใหญ่นะครับฝ้าเพดานในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยผมว่าสูงที่สุดเท่าที่ทาวน์โฮม2ชั้นที่เคยพาไปดูกันนะครับผมว่าระยะเนี่ยน่าจะมีประมาณสัก4เมตรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดูโปร่งมากทีเดียวพื้นที่ตรงนี้ก็แสงเข้ามาจากด้านหน้าได้นะครับผมมีส่วนที่เป็น walk-in closet กั้นเอาไว้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็จะสามารถเตรียมเอาไว้เป็นสัดส่วนนะครับเราจะสังเกตว่าระยะปลายเตียงเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีพื้นที่สำหรับวางเดบิทในตัวของ walk-in closet เนี่ยก็จะสามารถมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านนอกได้ด้วยนะครับตรงหน้าบ้านพื้นที่ตรงนี้เลื่อนปิดเป็นสัดส่วนได้นะครับมันมีระยะความกว้างที่สามารถเดินเข้าออกใช้งานแล้วก็หมุนตัวได้สะดวกนะพื้นที่ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับต่อเนื่องเชื่อมกันไปเป็นสเปซเดียวกันนะครับมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวฉากกั้นอาบน้ำนี่ก็อาจจะต้องติดเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับด้านบนก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากตรงหลังคานะครับผมเดี๋ยวลงไปด้านล่างกันนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับโครงการสิริเพลสรังสิตคลอง2ครับพื้นที่ส่วนกลางในโครงการสิริเพรสรังสิตคลอง2นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็มีส่วนที่เป็นแบ็กยาร์ดปลูกผักสวนครัวครับตำแหน่งที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่บนถนนเลียบคลอง2ซึ่งเข้ามาจากแนวรังสิตนครนายกประมาณสัก2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าสมมติว่าใครจะไปศูนย์การค้าอย่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสเปลรังสิตหรือว่าจะขับรถไปขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวเนี่ยระยะจากโครงการก็ประมาณสัก5กิโลเมตรอยู่ในระยะขับรถไม่ไกลครับส่วนถ้าใครจะไปทางคลองหลวงนะครับออกไปทางธรรมศาสตร์รังสิตที่ตั้งโครงการเนี่ยอยู่ห่างจากแนวถนนคลองหลวงประมาณสัก 6.5 กิโลเมตรเท่านั้นครับถ้าใครเจ็บป่วยเนี่ยโรงพยาบาลรอบๆโครงการมีถึง3แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบางประกอบรังสิต2เปาโลรังสิต2หรือโรงพยาบาลปทุมเวชนะครับจะอยู่ในรัศมีประมาณสัก 3-6 กิโลเมตรรอบโครงการครับก็เดินทางไม่ไกลนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองพื้นที่โซนรังสิตคลอง2เองเนี่ยจัดเป็นโซนที่น่าสนใจในการอยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายด้านการเดินทางรวมถึงความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตทำให้มีโครงการจัดสรรเกิดขึ้นมากมายหลายโครงการนะครับสิริเพรสรังสิตคลอง2เองก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะครับด้วยการใช้สไตล์โมเดิร์นญี่ปุ่นเข้ามาผสมผสานการออกแบบในโครงการครับบ้านที่มีราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาทครับใครสนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาดูโครงการได้ทุกวันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก่อนจากการผมฝากกด Subscribe Channel The Living By อยู่สบายนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมพาไปดูโครงการที่ไหนก็สามารถหลังไมค์เข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชาว The Living ไปดูโครงการกันนะครับจะได้หาบ้านหาคอนโดที่ถูกใจกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ